ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube นะครับช่องบาวลินถนนรามคำแหงนะครับนี่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินกึ่งบนดินนะครับวิ่งทั้งบนดินใต้ดินนะครับรถไฟฟ้าสายสีส้มตั้งแต่จุดนี้นะครับเขาก็ทำใต้ดินไปนะครับก็จะมีสถานีใต้ดินเหมือนกับรถไฟฟ้าใต้ดินทั่วไปนะครับข้างหน้านะครับแยกศรีบูรพานะครับเลี้ยวขวาไปถนนศรีบูรพาตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนรามคำแหงตรงไปนะครับก็ตามคำแนะนำนะครับของเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับอยากให้มารีวิวแถวรามคำแหงนะครับวันนี้ก็จัดให้นะครับกับบรรยากาศถนนนะครับรามคำแหงที่ผมไม่ได้มานานนะครับนานมากเลยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกนี่จะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีส้มสวนวัฒนธรรมมีนบุรีก็มีทั้งหมด17สถานีนะครับก็ประกอบไปด้วย10สถานีใต้ดินนะครับส่วน7สถานีก็จะเป็นรถไฟลอยฟ้านะครับก็คือสายเดียวกันสายสีส้มนะครับผมก็ข้อมูลไม่ค่อยเยอะนะครับก็ให้ดูบรรยากาศถนนเส้นไหนที่มีการก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟลอยฟ้าหรือรถไฟใต้ดินนะครับก็จะยังดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแยกลำสาลีนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปศรีนครินทร์เลี้ยวขวาก็ไปบางกะปิก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับศรีนครินทร์หรือว่าลาดพร้าวบางกะปิศรีนครินทร์สำโรงนะครับยาวไปก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้ามาบรรจบกันนะครับระหว่างสายสีเหลืองกับสีส้มที่ถนนรามคำแหงนะครับแยกลำสาลีครับที่ผมวิ่งนี่ครับตรงนี้นะครับที่ผมวิ่งข้างบนนี่ก็เพราะว่าข้างล่างรถมันติดนะครับเก็บบรรยากาศด้านบนนะครับสลับล่างให้ได้ดูกันสำหรับถนนรามคำแหงนะครับช่วงนี้ก็ต้องอดใจไว้ก่อนนะครับสร้างรถไฟฟ้าเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็จะสะดวกสบายการเดินทางนะครับนี่ก็คือสถานีนะครับที่เขาสร้างสถานีใต้ดินก็บรรยากาศโดยรวมนะครับก็จะเงียบเงียบเหงาๆหน่อยนะครับเพราะว่าเส้นทางที่เขาก่อสร้างนะครับก็การสัญจรมันก็จะลำบากการค้าการขายก็จะติดขัดไปด้วยนะครับหลังจากสร้างเสร็จก็คงจะกลับมารุ่งเรืองนะครับสะดวกสบายสำหรับเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีส้มนี้นะครับก็ไปถึงศูนย์วัฒนธรรมนะครับหรือว่าสถานีศูนย์วัฒนธรรมไปเชื่อมกับสายสีน้ำเงินนะครับ MRT สายใต้ดินนะครับเข้าถึงได้ทำสายสีส้มนะครับมุดดินเหมือนกันนะครับเพื่อจะไปบรรจบกับสายสีน้ำเงินผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็จะไปถึงนู่นนะครับรามคำแหงนะครับซอย12นะครับสำหรับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มก็จะเลี้ยวขวาไปทางศูนย์วัฒนธรรมครับไปตัดกับถนน
ประเสริฐธรรมนูญนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับตรงถนนรามคำแหงเขาก็จะมีสร้างห้างเดอะมอลล์นะครับห้างเดอะมอลล์สาขาใหม่นะครับที่รามคำแหงซอย12นะครับก็คงจะเสร็จพร้อมๆกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับของถนนรามคำแหงก็ยังมีเสาไฟฟ้ามีสายสื่อสารอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เอาลงดินยังไม่ได้เก็บออกนะครับสำหรับสายสื่อสารทั้งหลายหรือว่าสายไฟเสาไฟนะครับก็ยังมีอยู่ขึ้นนะครับขึ้นบนอีกนะครับขึ้นทางต่างระดับนะครับตรงนี้นะจะเป็นข้างล่างจะเป็นแยกเทพลีลาหรือเปล่านะครับจำไม่ได้นะครับไม่แน่ใจฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็สนามกีฬานะครับราชมังคลากีฬาสถานนะครับหรือว่าสนามกีฬาหัวหมากนะครับฝั่งซ้ายนี่ครับที่เรามองเห็นอยู่นะครับแวบๆแล้วก็อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยนะครับรามคำแหงครับก็มีสถานีใต้ดินนะครับ10สถานีนะครับผมก็คงจะไม่บอกนะครับว่าสถานีไหนบ้างนะผมเองก็ไม่รู้นะครับกับบรรยากาศเช้าวันอาทิตย์นะครับที่รีวิวอยู่นี่นะครับถนนรามคำแหงก็จะไปนู่นนะครับไปเชื่อมครับผมก็จะรีวิวไปจนถึงถนนพระราม9นะครับโอกาสหน้าก็คงจะได้กลับมารีวิวทางนี้อีกนะครับทางศรีนครินทร์หรือว่ามีนบุรีนะครับเทพารักษ์อย่างนี้นะครับฝั่งทางนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มามอรามนะครับฝั่งซ้ายรามคำแหงนะครับก็อย่างที่ว่านะครับก็คือรถไฟฟ้าเชื่อมต่อกันหมดนะครับในกรุงเทพรอบนอกนะครับแล้วก็รอบในนะครับก็เข้ามาขนถ่ายคนนะครับผู้คนที่จะเข้ามาทำงานในเมืองนะครับจากคนที่อยู่ชานเมืองรอบนอกก็จะได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเพื่อการจราจรจะได้ไม่ติดขัดนะครับถ้าเราใช้บริการรถสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับรถไฟลอยฟ้ารถไฟใต้ดินหรือว่ารถประจำทางนะครับก็จะทำให้รถส่วนบุคคลน้อยลงนะครับฝั่งขวานะครับก็คือห้างเดอะมอลล์นะครับรามคำแหงก็จะเป็นสถานีแรกนะครับของสถานีรามคำแหงของถนนรามคำแหงนะครับซอย12นะครับตรงนี้แล้วก็ฝั่งขวานะครับห้างเดอะมอลล์ใหม่รามคำแหงนะครับข้างหน้าตรงไปก็จะเป็นถนนพระราม9ผมก็จะกลับนะครับก็จะไปรีวิวเส้นอื่นต่อนะครับก็ถนนที่กำลังก่อสร้างนะครับก็จะดูไม่ค่อยสะอาดตาเท่าไหร่นะครับก็เบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับจนกว่าจะสร้างเสร็จนะครับถึงจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่ติดตามช่องบาวลินนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอล่ำลากันไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ